อย่างที่รู้กันดีว่าทรัพยากรบนโลกค่อยๆลดลงและคนส่วนใหญ่ก็ค่อยๆตายหาความตายนั้นไม่ได้เกิดจากความยากลำบากที่ยังมีอยู่ผู้ที่เกิดในนรกแห่งนี้ไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับอะไรเลยผู้ที่รอดพวกนั้นคือพวกที่ทำให้เกิดปัญหาสำหรับพวกมันรู้มาก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องขอกราบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมสตีฟล็อก8คนเดิมนะครับกับช่อง Berserker Game นะครับวันนี้ผมจะมาแคสต์โปรเจกต์เกม Mad Max นะครับผมขอบคุณนะฮะคุณเรนะครับที่มอบเกมนี้มาให้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับแต่ให้มาในสตรีมนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาแคสต์ให้ดูนะครับดำเนินเรื่องราวไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นให้ดูตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันเลยอันโตเซฟสล็อตหนึ่งมาเลยครับเอาฆ่ามันหลอดสโคตัสจะต้องพอใจฉันคือผู้ชนะนายแค่มาเป็นพยานเท่านั้นแหละมาเลยครับนี่คือพระเอกของเราครับน่าจะใช่นะขับรถมาอย่างนี้เจ้าจะไม่ได้รางวัลของฉันหรอกรถคันนั้นต้องเป็นของฉันขับรถดิฟซะด้วยครับมองไม่เห็นมันรางวัลหายไปแล้วหามันหามันไม่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไอ้หมอนี้มันเจ้าเล่ห์เอาโอ้ชนเขาให้โอ้โหยิงปืนหูฉากแม่งกราฟิกครับคุณผู้ชมครับเขาคือผู้ที่เสียทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างและเขาก็ได้เสียความรู้สึกนั้นไปเช่นกันเขาไม่เคยจบการเดินทางของเขาเขาเชื่อว่าเขาสามารถเงียบสงบในความกลัวในความคิดของเขาได้ในสถานที่ที่เรียกว่า The Plains of Silence เขามีรถมีอาวุธมีอาหารและความอดทนสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือน้ำมันและที่ที่เขาจะเติมน้ำมันได้ก็คือแคสคาร์เอามาอีก2คันแล้วผู้ชมครับชิบหายแล้วออกมาจากรถไปไปวิ่งเอาน้ำมันไปเก็บครับลูกซองกำหนันแม่งโคตรแรงโอ้แม่งโคตรแข็งแรงเลยอะสโกตัสมาเอาเนี่ยแหละสโกตัสโอ้แม่งรถคันมันเลอะเลยครับคุณผู้ชมครับเอาละโอ้ตัวมันเลอะฟังโอ้ยฟังลูกกระจกของข้าเจ้าล่ามันได้สำเร็จแล้วนี่ก็คือไอ้เจ้าเล่ห์ที่มันจะขโมยของของฉันไปโอ้โหต่อยเสยคางเลยมากโอ้โหโอ้มีหัวห้อยอยู่ด้วยครับไปเอาแล้วนอนแล้วโดนโดนรถไปครับแล้วมึงถอดเสื้อกูไปทำไมวะเดี๋ยวมึงถอดเสื้อกูไปมึงไม่ถอดกางเกงกูไปด้วยอ่ะเอาแล้วเอารถคืนนะรถคันนี้น่าจะมีความหมายกับพระเอกมากนะครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะมีลูกครอบครัวติดอยู่นะครับลูกกับเมียติดอยู่ที่รถนะครับไปเอามันมาเอาละโอ้โหหมาโอ้ไร้ค่าจริงๆหูเตะแข็งเข่ากับหมามึงก็ตำโอ้ยผู้ชมดูอาวุธดิแล้วเรามือเปล่าโอ้โหเอาดิเอาดิเอาดิบัวขาวนะเว้ยโอ้โหปืนมันก็เอาไปยิ่งแค่โอ้โหฉากนี้โอ้โหสัตว์รัสเซียแล้วมันยังไม่ตายด้วยคุณผู้ชมดูดิ Warner Brothers Presents Won't somebody tell me
แมดแม็กซ์ให้เสียงภาษาไทยโดยพันนี่เขาเรียกลายใจจะให้ทำไงทุ้ยคนละพันอะไรเราเจอหมาตัวนึงใช่หมาของไอ้นั่นเปล่าวะใช่หมาของสปูตัสเปล่าวะที่โดนเตะใจเย็นหมาน้อยอย่ากัดนะฉันไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะมีเรื่องกับใครทั้งนั้นเหมือนหมาจะเข้าใจปลอดภัยแท้ไม่เคยหยุดเขาเขาต้องหาที่ที่ของเขาแม้มันจะหมายถึงสงครามและสงครามกันเราจะมาเพราะเขาได้สร้างศัตรูที่ร้ายกาจไอ้โอ้โหหมาคุยเจอปืนครับปืนโคตรเท่ดีมากเด็กดีมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเราได้เล่นสักทีเดี๋ยวนะโอเคเดินฉันต้องการน้ำโอเคต้องการน้ำเดี๋ยวเมาส์มันไวครับเดี๋ยวปรับเมาส์แป๊บนึงกำลังดีไปเราต้องไปตรงจุดสีเขียวๆนะครับมันบอกว่าให้เราหาน้ำโอเคหาน้ำโอ้ยคุณผู้ชมดูกราฟิกฮะสุดยอดครับดูพระเอกแม่หล่อใช้ได้อยู่ครับที่ผมสงสัยอย่างเดียวตอนแรกมึงโดนถอดเสื้อแล้วมึงโดนลงมามึงเอาเสื้อมาจากไหน use water source refill canteen โอเคก็ต้องเอาไอเนี้ยเติมน้ำโอเคเติมน้ำอัพแล้วทำไงต่อแดกน้ำดิ้งแคนทีนกดเลข4กินโอ้ยกินน้ำแล้วมันจะหิวนะครับคุณผู้ชมครับหมากูมันทิ้งกูไปไหนแล้วเนี่ยแล้วต้องไปหามันซะหน่อยหมาไปไหนวะโดดขึ้นตรงนี้แล้วเฮ้ยโอ้โหแม่งกิ้งตัวอย่างเฟี้ยวคุณผู้ชมดูแอคชั่นนี่โอ้โหระบบเกมค่อนข้างดีครับคุณผู้ชมสมมุติว่าเรามันเป็นมุมมองบุคคลที่3ใช่ไหมแล้วถ้าเราหันอย่างเงี้ยดูที่ตัวละครครับมันจะเหมือนว่าโป่งแสงนะเราจะทำให้เราเห็นเนี่ยทำให้เราเห็นฉากหลังได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเกมนี้สมราคาจริงๆครับเฮ้ยหมากูมันร้องทำไมมันต้องร้องอย่ากิ้งตัวทำไมมึงยังมีอารมณ์อีกเหรออ้าวชัมบักเก็ตจะทำเบาๆก็แล้วกันนะมันไม่ได้มีไว้ให้มึงแดกนายนั่นเองบ่นอะไรอย่าฆ่าชัมบักเก็ตได้ปลดทำไมกูต้องไม่ยิงมึงอ่ะเพราะฉันรู้จักนายไงใช่ฉันแอบดูนายที่ลองลูเกอร์พวกเขาโด้รถนายไปและตอนนี้นายกำลังหาทางที่จะเอามันคืนมาใช่ไหมนายคือคนขับรถคันนั้นใช่ฉันเป็นคนของนายฉันเป็นพวกนายนะฉันมีบางอย่างที่จะพานายไปเอารถคืนใช่ฉันจะทำนั่นแหละเธอยังวิ่งไม่ได้ฉันขอโทษด้วยฉันมาที่นี่เพื่อหาชิ้นส่วนเพิ่มเติมง่ายๆฉันคือแบ็คฟิงเกอร์ฉันสามารถทำให้มันวิ่งได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องซ่อมมันนะอย่าไปไม่ฉันรู้นายจะหาฉันแล้วจัดการฉันชัมบักเก็ตไม่ได้โง่โอเคชัมบักเก็ตไม่ได้โง่แล้วแถวนี้มาดูอะไรนี่โอ้โหมีกระตุกนิดหน่อยอะเฟรมเรทตกมีควันมีอะไรต้องคุยกับมันเหรอไม่คุยได้ไหมนี่หมากูจะทำอะไรกับหมากูเนี่ยแล้วมึงเป็นใครวะไอตัวเนี่ยมันน่าจะชื่อว่าชัมบักเก็ตนะครับก็คืออ้าวทำไมกดจบกดคอนโทรลแม่งกระโดดทั้งนั้นกูก็นั่งโอ้โหแล้วเกมนี้แม่งนั่งไม่ได้กดคอนโทรลเพื่อกระโดดครับเดี๋ยวดูอะไรแถวนี้นิดหน่อยกันไม่ดีละหมามึงแย่ละอาการหนักอ้าวหมากูอาการหนักเฮ้ยหมาน้อยอย่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวไปดูหมาครับคุณผู้ชมครับ
Dog's bleeding out. เลือดมันไหลอ่ะไม่ฉันแก้ไขได้ฉันรักษามันได้แต่เราต้องมีรถก่อนก่อนที่จะ Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grits. แปลไม่ทันมึงพูดกันช้าๆได้ไหมเนี่ยไม่ทันคืออ่ะผมจะสรุปให้ฟังก็คือว่าเมื่อกี้เราไปคุยกับมันนะครับมันบอกว่ามันรักษาหมาแล้วได้แต่ต้องมันต้องไปที่ถ้ำของมันถึงจะรักษาได้แล้วพระเอกก็บอกว่าเราต้องมีรถก่อนถึงจะพามันไปได้แล้วก็ไอ้ชัมบักเก็ตเนี่ยมันบอกว่ามันมีรถแต่มันยังวิ่งไม่ได้นะครับให้เราไปหาลวดหรือหาวายเนี่ยไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรแต่ว่าเราต้องไปหามันเพื่อที่จะซ่อมรถนะครับถึงจะรถมันถึงจะวิ่งได้นะแล้วเราก็ต้องด้วยความที่เราเป็นพระเอกนะครับเราก็ต้องไปหาลวดให้มันโอเคไปหาลวดเราเจอศพมีอะไรให้ฉันบ้างต้องกดค้างไว้ด้วยเจอกระสุนว่ะแต่ไม่ใช่วายวายน่าจะเป็นขดลวดหรืออะไรสักอย่างนะไปแล้วมันยิงปืนยังไงวะปืนเลเวลหนึ่งสเตลอ้าวเย็ดแม่เห็นแล้วโอ้โหมาไทไฟมาดิโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยใจเย็นไอ้น้องมาดิไอ้สัตว์ต่อยล่วงโอ้ไทไฟครับคุณผู้ชมครับมีปืนแต่ไม่ใช้อะเทพเปล่าบนเหี้ยอะไรไหนเจอกันหน่อยดิมา 2-1 กดคลิกซ้ายเพื่อตีแล้วก็คลิกขวาเพื่อที่เพื่อบล็อกครับมาไม่ต้องเรียนรู้เยอะต่อยแม่งโอ้โหถีบหลังตักทีละคนดิวะโอ้โหยังเท่อ้าวล่วงแล้วมาดิไทไฟเปล่าโอ้โหจะตายห่าแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับไอ้ชุบเมย์อ้อยโอ้โหนี่กูนี่ลูกศิษย์บัวขาวโอ้โหแม่งมีอีกกูจะตายแล้วมึงเห็นไหมเนี่ยเอาดิบล็อกต่อยมา2ให้3มา2ให้3คำถามเดียวเลยนะคำถามเดียวเลยขอแค่คำถามเดียวกูมีปืนประเด็นคือกูมีปืนแล้วกูมีกระสุนด้วยเมื่อกี้กูเจอกระสุนไงแต่ทำไมมึงไม่ยิงเลยเนี่ยมันเกมนี้เราต้องกินน้ำเพื่อหิวใช่ไหมน่าจะกินน้ำกินอาหารอะไรเงี้ยเพื่อหิวตัวเรานะครับอันนี้อะไรวะโดสแกปน่าจะเป็นเหล็กอ่ะวายน่าจะอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมอ้าวใช่ด้วยโอเคมันน่าจะพอแล้วนะน่าจะเพียงพอแล้วหาโดอะไรแถวนี้ก่อนครับอ๋อ 100% looted โอเคคือพูดง่ายๆว่าโดหมดแล้วเราต้องกลับเอาวายไปให้มันใช่ไหมเอาวายไปให้มันไปเอาไปให้มันมันจะได้ซ่อมรถแต่ตอนเนี้ยจอภาพกูเนี่ยมืดแล้วเฮ้ยตัวเหี้ยอะไรวะเฮ้ยกูยังโอ้โหยังไม่พร้อมจะสู้ใครเลยน่ะยังนายยังไม่พร้อมหรอกไว้รอก่อนหยุดก่อนนายเป็นใครนั่นดิมึงเป็นใครมึงเป็นใครกูเป็นนักศึกษานักล่าปริญญาไม่ใช่ละคนละเรื่องเฮ้ยไม่มีอะไรให้กินจริงดิเร็วเซนดิงเก้นดีคือหมาเหรอหมามันแย่แล้วอ้าวเลียOh,
Here I heard the bloody sounds of a smackdown. You're not Ethan, are you? ฉันได้ยินเสียงเหมือนสแมคดาวน์ Praise be! Praise be! Praise be! My buggy's just over here. Follow me. My buggy อยู่แถวนี้ตามฉันมาละไปที่บักกี้ครับบักกี้ก็น่าจะเป็นรถของอันนี้แหละอุ้มหมาไปอุ้มหมาแล้วเดินช้าด้วยครับอุ้มหมาโดดได้ไหมไม่ได้มาทางนี้ทางนี้ไปดิมันก็ดำดิตามชัมบักแก๊กไปครับอ๋อนี่ไงบักกี้เหมือนในวอร์ซีเลย easy dog ใจเย็นนะหมาน้อยเข้าไป easyใจเย็นอุ้มหมาน่ารักมากเลยคุณโจขึ้นรถโอ้ยเดี๋ยวสกิลการขับรถนี่ต้องฝึกฝนอีกนิดหน่อยครับไม่ช้าก็เร็วนะฉันต้องเอาไปเอารถฉันคืนเอเมนถึงเวลาที่เราจะไปเอารถคืนแล้วเอาเราต้องไปโด้รถเราคืนให้ได้ไม่ใช่โด้ดิไปเอาคืนเราต้องเอาชิบหายแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับจากตรงนี้เราอาจจะมองไม่เห็นแคมป์ของพวกมันอ๋อแคมป์ของพวกมันอยู่แถวๆนี้เหรอใกล้แล้วใช่ไหมไปกินน้ำแป๊บนึงนะคุณผู้ชมหิวนะเราจะมองเห็นแคมป์ของพวกมันแถวๆนี้แหละนะโดยที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะครับก็คือประมาณว่าเราจะมองเห็นแคมป์ของพวกมันโดยที่มันจะมองไม่เห็นเราอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมกินน้ำก่อนครับแป๊บนึงมีอะไรให้โด้ไหมคือตัวละครในเกมก็ต้องกินน้ำคนเล่นก็ต้องกินน้ำครับมันบอกว่าให้ไปที่ชัมอ่ะอยู่ห่างจากมึงก็ไม่ได้อ่ะอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะอยู่คนเดียวเราสามารถมองเห็นนายเห็นไหมไอ้คิ้วหนาๆคนนั้นน่ะใช่ๆดูสินั่นมันสโคตัสคุณนำของพวกมันไงราชาเขาคือหัวหน้าแห่งแก๊สทาวน์ดูไหมเห็นไหมสโคตัสจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยของตัวเขาเสมอแต่มันยังไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้กูจะเอารถกูคืนไม่เดี๋ยวใจเย็ดฉันมีไอเดียมันดีสำหรับนายแล้วก็ดีสำหรับฉันดูสิรถนายมันเละไปขนมปังแล้วมันโดนทิ้งไปแล้วมันไปแล้วตอนนี้ฉันสามารถสร้างรถให้นายมันรวดเร็วและรุนแรงกว่า back on back ที่มันเคยเป็นมาก่อนมันแรงเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่เร็วสัตว์แรงกว่าหำของอีกวาน่าสิใช่ไหมกูแปลถูกไปเลยมาไปทางนี้มีอะไรให้ดูฉันจะพานายไปที่เบอร์นาเคิลแล้วนายจะเห็นถ้านายเห็นว่าฉันโชว์อะไรให้นายนายจะร้องว่าฮอลลี่ทั้งวันเลยโอเคคือตอนเนี้ยรถเราอ่ะมันโดนโด้ไปแล้วมันเหมือนผมจับใจความไม่ได้ว่ะเหมือนว่าเราเขาเรียกอะไรวะเหมือนว่ามันจะถูกทำลายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ว่าเราต้องไปเอาคืนเราต้องสร้างรถหารถสักคันนะเอสเพื่อซูมโอเคซูมจะไปยูซูมหารถสักคันแล้วก็น่าจะไปบุกพวกมันอ่ะโดยใช้รถนั่นแหละนะครับอ่ะยังไงผมก็ต้องขอจบนะฮะคลิปในพาร์ทที่1ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาต่อในพาร์ทหน้าโดยทันทีแล้วกันนะครับยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับถ้าอยากให้มีพาร์ทต่อไปนะครับถ้าอยากให้แคสจนจบสตอรี่เลยก็ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปทาง channel ผมได้ก่อนใครเลยวันนี้ผมสตีฟล็อก8ขอลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ